เดียวบอกว่าสถานการณ์ของที่ทํางานเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับระบบเดิมที่เราใช้ c o m m n n d o n t r o l c o o m a n d and control ก็คือการควบคุมสั่งการแบบสั่งจากบนลงล่างเนี่ยนะฮะมันเริ่มไม่เวิร์กแล้วก็พอมันพอมันเริ่มไม่เวิร์กเนี่ยถ้าแมนเจอร์ไม่ปรับตัวมันก็จะเละไปหมดเลยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปดูคนเจน Z เนี่ยนะฮะวิธีการคิดของเขาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเลย นะคือจาทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวหลายคนทำงานต้องการเพอร์เพรสในที่ทำงานด้วยนะฮะจากทำงานเพื่อแบบจ o อบ satisfaction อ่ะนะฮะความพึงพอใจในที่ทำงานอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับว่าสมัยก่อนเราชอบทำช่ปิงปองโตปิงปอง,ปง,ปองน,นู่นนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คนเริ่มเปลี่ยนไปเขาต้องการทำงานเพื่อ develop ตัวเองนะครับจากที่เขาต้องการมีเจ้านายจริงๆเขาต้องการเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่ต้องการมีโค้ชไม่ใช่เจ้านายนะฮะจากแบบ Annual review หรือว่า half year review เนี่ยนะฮะมันเป็นเขาอยากจะเปลี่ยนเป็น on going conversation คือพูดคุยกันไปเรื่อยๆมี feedback ต,ตลอดเวลานะครับจากการไปโฟกัสที่จุดอ่อนของคนนั้นเนี่ยอยากให้มาโฟกัสที่จุดแข็งมากกว่าน,นีคือเด็ก Gen Z แล้วก็จากการที่เขามองแค่ง,งานเป็นงานเฉยๆเนี่ยตอนนี้เขามองงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเปลี่ยนไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตัว manager เองเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เกิดขึ้นทีนี้คําถามก็คือว่า e m p l o y e e engagement เนี่ยคือคือการที่คนที่ทำงานเนี่ยมีมีมีความอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนเรารู้อยู่แล้วแหละว่า e m p l o y e e engagement สำคัญแต่หนังสือเล่มนี้ให้บอกว่ามันสำคัญกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดนะครับพนักง,งานที่ e n g a g e เนี่ยแน่นอนมอบ productive มากวานนวมากว่า innovative มากกว่าแล้วก็ commit กับงานมากกว่านะครับแล้วก็ทำให้ผลของธุรกิจเนี่ยออกมาดีกว่านะครับคำถามคือดีกว่าแค่ไหน นะในรีเสิร์ชของกาลลอปเนี่ยบอกว่าบริษัทที่อยู่ท็อปควอไทของ Employee Engagement นะครับสามารถทำกำไรได้มากกว่าบริษัทที่ที่อยู่ล่างลงมาเนี่ย21% 20%ี่เยอะมากนะ20%นเยอะมากนะฮะแสดงให้เห็นอย่างนี้แล้วกันผมสรุปคำเดียวเลยว่าสแสดงให้เห็นเลยว่าไอาการที่มี Employee Engagement ดีเนี่ยมันส่งผลต่อตัวเลขกำไรของธุรกิจเยอะมากกว่าที่ผู้บริหารส่วนใหญ่คิด อะเรื่อง employee engagement ทำยังไงนะฮะเขาก็บอกว่า1คุณก็ไปดูไอ้หข้อมเมื่อกี้ที่พูดมาตอนแรกเนี่ยคุณต้องให้ฟีดแบ็ k บ่อยนะครับเวลาเขามี a c c o m p l e h i e n ต้องต้องชมนะฮะแล้วที่สำคัญมากเลยคือการสร้างสภาพการทำงานที่ดีแปลว,ว่าสภาพการทำงานที่ดีคือไม่มีแบบเดินเข้ามาแล้วทุกคนพกมีดไว้ข้างหลังเอาไว้แทงอะไรอย,อย่างนั้นคือไม่ดีนะฮะแล้วก็เวลาพนักง,งานมี concern เนี่ยขอให้จัดการแต่เนิ่นๆโดยเร็ว อีกเรื่องหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงก็คือเรื่องของ strength base d culture นะฮะแปลว่าก่อนอื่นจะเริ่มทำอะไรเลยเนี่ยนะฮะให้ตัวแ m นเจอร์ทั้งหลายเนี่ยไปหาว่าตัวเองและทีมของตัวเองเนี่ยนะมีความเก่งเรื่องอะไรคือไปหาจุดแข็งให้ได้ไม่ใช่สั่งงานไปตาม ขาใช้คำว่า,าตามโรน responsibility แบบดั้งเดิมคือเรารับคนนี้เข้ามาทํางานนี้ก็สั่งเข้าไปไม่ใช่แบบว่าเราอาจจะไม่เคยค้นหาเขาจริงๆพออยู่เขามันสักระยะหนึ่งเราต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยไอคนนี้มันเก่งเรื่องไหนจริงๆนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะแล้วมันเกี่ยวเรื engagement ยังไงมันเกี่ยวกับว่าพนักง,งานที่ใช้จุดแข็งของตัวเองเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะ engage กับงานมากกว่าพนักง,งานที่ไม่ได้รู้ว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไรหรือไม่ได้ใช้จุดแข็งของตัวเองในการทํางานเนี่ยหเท่า หกเท่านะเยอะมากเลยนะครับหกเท่านะเพราะฉะนั้นโฟกัสที่สตรองนะฮะคุณโฟกัสที่สตร t งโฟกัสที่ความเข้มแข็งของแต่ละบุคคล as a person เนี่ยนะเราจะสามารถเพิ่มทั้งความพึงพอใจในที่ทำงานลดการลาออกนะครับแล้วก็ Performance ของบริษัทก็จะดีขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะที่เออรู้สึกว่าดีใจที่ได้ซื้อมาอ่านนะครับขอบคุณที่ติดตาม i o ช to the ดมู n นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ